นี่ครับเมืองไทยครับดีใจได้เข้าป่ามาเล่นกับลูกค้าครับดูดูเมืองไทยเล่นน้ำแม่ไม่สนใจเต้าเมืองไทยเราเล่นเองอีกแล้วน้ำเย็นมากนะครับน้ำเย็นแบบ10องศาเลยเต้าน้องที่ไม่สนใจเล่นเดียวโอเค little bit move back โอ้ยนึกว่าใครนี่นะครับมาดูว่าเต้าไปไหนมาดูน้องทางนี้ดีข้ามหินข้ามอะไรนี่สบายครับรีบเดินมาดูน้องกลัวน้องเล่นน้ำเองมากินหญ้าครับนี่ที่เพนดาวนะครับส่วนแม่โมแกนี่มาสวนกินต้นไผ่อยู่นู่นนะครับน้องเต้ามึงให้เรานี่ช่วงนี้กินดีครับกินอร่อยกินเยอะมากเลยครับกินจนแบบบางทีตัวแม่โมแกก็ขอไม่นิดนึงครับกำลังเร่งบำรุงอยู่แต่เมืองไทยกินนมเยอะมากครับอยู่กับแขกนี่ทำตัวดีนิสัยดีครับอยู่กับพ่อควานนี่ไม่ไหวเล่นแรงไทยนี่ไม่เคยกลัวอะไรนะครับเดินข้ามก้อนหินเดินข้ามน้ำตกบางทีผมก็แบบกลัวแทนนู่นนั่นแม่วงเดือนนะครับแม่ของเพนดาวไปกินไม้ไผ่นู่นข้ามน้ำไหมที่มีโอเวนตินคอยดูแลนะครับเจ้าโอนตินนี้คือแบบจะคอยดูแลแบบว่าถ้าเจอพวกงูเจออะไรครับก็จะแบบส่งเสียงบอกเรานะครับว่าเพราะว่าบางทีในป่าเนาะบางทีมันก็เจองูครับงูที่แบบมีพิษแต่ก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีครับหน้าหนาวงูมันจำถิ่นเนาะมันไม่ค่อยมีอันนี้ก็เป็นหอนเก้าหอนเก้าอยู่ตรงนี้ดูนะครับจะกล้ามเห็นได้ปะที่ครอบครัวน้องเมืองไทยอยู่นี่ก็จะเป็นแบบก็คือข้างลำธารสวยงามครับมีป่าอะไรให้กินพวกไม้ไผ่พวกอะไรแต่เดี๋ยวก็เข้าหน้าแรงแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องอาหารน่าจะแพงขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงไฟป่านะครับต้องเตรียมอาหารกันโยนทำนี่ข้ามก้อนหินมือเท้าเหยียบก้อนหินเล็กนิดเดียวหันลงมาเลยไม่รู้เหยียบก้อนหินไหมนี่นะครับครอบครัวของเมืองไทยเวลาเข้ามาเที่ยวป่าลูกค้าก็จะชอบครับควานช้างพี่บอยอยู่ข้างหลังนี่นะครับถึงแม้ครอบครัวนี้ก็ไม่ค่อยทำอะไรครับคือกินกันอย่างเดียวอยู่กับตามธรรมชาติหน่อยครับโอเคนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเอาวิดีโอมาให้ดูกันอีกนะครับครับสวัสดีครับ